บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงส่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้าเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1โรงเรียนจิตรดาเวลา 7:45 นาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังโรงเรียนจิตรดาในวันเปิดภาคเรียนวันแรกประจำปีการศึกษา2554โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติส่งเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โอกาสนี้ทรงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและส่งพระดำเนินไปยังอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสำหรับปีการศึกษา2554นี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1ร่วมกับพระสหายรวม40คนมีครูประจำชั้น3คนผัดเปลี่ยนกันดูแลเด็กในแต่ละกิจกรรมและสอนวิชาต่างๆแก่เด็กชั้นปฐมศึกษาปีที่1ทั้ง3ห้องเรียนโดยเน้นกิจกรรมนำความรู้คู่คุณธรรมซึ่งจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยทั้งยังเน้นกิจกรรมบูรณาการวิชาการต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกและสนใจการเรียนการสอนนอกจากครูประจำชั้นแล้วยังมีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6เป็นพี่ดูแลน้องชั้นปฐมศึกษาปีที่1เพื่อปลูกฝังให้เด็กโตมีความรักน้องที่ยังคงเล็กกว่าและยังช่วยแนะนำในกิจวัตรประจำวันเช่นการจดการบ้านการซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อจากนั้นเวลา 8:30 นาทีทรงเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำในวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีส่วนวันอื่นจะแยกย้ายกันเข้าชมรมหรือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและลูกเสือเนตรนารีจากนั้นส่งเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมด้วยครูแนะนำเรื่องการไหว้และการใช้สมุดจดการบ้านก
่อนส่งเข้าร่วมกิจกรรมในฐานตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวก่อนที่จะเริ่มการเรียนในวันรุ่งนี้วันนี้เวลา 15:31 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ในโงดึกทั้งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์ประธานกรรมการชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดนำคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาโรงเรียนจิรดาสายวิชาชีพ5ชั้นปีชั้นปีละ2ทุนรวม10ทุนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนมแพะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารจังหวัดปัตตานีและไข่ไก่ไอโอดีนผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์3จังหวัดน่านและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองตะไคร้อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬในโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกให้แก่ผู้สมทบทุนสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองตะไคร้ที่จังหวัดบึงกาฬด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิชัยกปิลการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้บริหารคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ iNexus ในงาน Tech Fest คริสตศักราช2011ระหว่างวันที่7-9มกราคมพุทธศักราช2554ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการแข่งขันและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลแชมป์โลกซึ่งได้รับจากการแข่งขันดังกล่าวจากนั้นเวลา 17:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนางระเบียบเพชรคล้ายซึ่งเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2460เป็นบุตรของนายแพรและนางสุดใจชายพึ่งซึ่งตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีชีวิตอยู่นางระเบียบได้อบรมเลี้ยงดูบุตรให้ได้รับการศึกษาสูงสุดและมีหน้าที่การงานที่ดีรวมทั้งมีจิตกุศลบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมออาทิบริจาคทรัพย์ในการสร้างศาลาวัดสำโรงสมทบทุนในการก่อสร้างตัวอาคารจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินรถตรวจการการก่อตั้งมูลนิธิรวมน้ำใจผู้ใจบุญทั้งยังได้รับการเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีสีแผ่นดินของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อปีพุทธศักราช2543นางระเบียบคล้ายเพชรได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2553สิริอายุ93ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประธานกิตติมศักดิ์ปู่ลินิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จไปยังโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่บ้านป่าแดงตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิผอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกรวมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายผอ.สว.เข็มพระนามาภิไธยสว.แก่อาสาสมัครและโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานและพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนของเด็กเล่นแก่ผู้แทนนักเรียนรวมทั้งหนังสือธรรมะและของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้านและครูตลอดจนเครื่องนุ่มห่มและยาตำราหลวงให้แก่คนชราด้วยและส่งเยี่ยมราษฎรและพระราชทานของเล่นแก่เด็กที่มาเฝ้ารับเสด็จบ้านป่าแดงมีราษฎรอาศัยอยู่293หลังคาเรือนมีประชากร 1,166 คนประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างนับถือศาสนาพุทธหมู่บ้านอยู่ห่างจากสถานีอนามัยประมาณ 3.5 กิโลเมตรเมื่อเจ็บป่วยจะไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยดอนสมบูรณ์และโรงพยาบาลยางตลาด
ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ12กิโลเมตรปัญหาสุขภาพของประชาชนที่พบได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบกล้ามเนื้อและโรคระบบย่อยอาหารจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรซึ่งในการออกหน่วยแพทย์ในครั้งนี้มีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลอาสาสมัครผอ.สว.รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆจากหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยร่วมปฏิบัติงานทั้งสิ้น133คนมีประชาชนมาเข้ารับการบริการตรวจรักษาทั่วไปและทันตกรรมทั้งสิ้น153รายปัญหาสุขภาพที่พบมากที่สุดคือโรคปวดกล้ามเนื้อมีผู้ป่วยถูกส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลต่างๆรวม10รายในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยที่มาเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งป่วยเป็นโรคต่างๆอาทิน้ำข้างในสมองลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วท่อน้ำดีอุดตันโดยทั้งหมดถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่52เมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2553มีบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสนับสนุนจากหน่วยราชการต่างๆภาคเอกชนและประชาชนสมัครเป็นอาสาสมัครผอ.สว.ปัจจุบันประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 2,225 คนในการนี้ทรงมีพระดำรัสกับสมาชิกผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มาเฝ้ารับเสด็จเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้ามาเป็นเมืองใหม่ของครอบครัวผอ.สว.ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข่าวมาว่าจังหวัดกาฬสินธุ์นี้ประตูรวมมากและทำงานกันอย่างแข็งขันมากก็เป็นที่น่าชื่นชมและข้าพเจ้าคิดว่าจะช่วยประชาชนในจังหวัดได้มากที่ข้าพเจ้าเสนอจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นจังหวัดผอ.สว.และเมื่อมาแล้วนี่ข้าพเจ้าขึ้นมาแถวอีสานบ่อยๆตอนนั้นทำโครงการพัฒนาสยามอยู่แล้วก็เลยขึ้นมาแถวนี้ด้วยแล้วเคยพาหน่วยแพทย์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาออกหน่วยแล้วก็รู้สึกว่าคนยากจนก็ยังมีมากและคนเจ็บป่วยพิการก็มีมากเหลือเกินซึ่งพอข้าพเจ้าได้มาเป็นองค์ประธานกิตติศักดิ์ของมูลนิธิผอ.สว.จากเสด็จกรมหลวงเวลาที่ว่าราชนครินทร์ข้าพเจ้าก็เลยคิดว่าถ้าหากจังหวัดกาฬสินธุ์มีผอ.สว.ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่และคอยดูประชาชนอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นเรื่องดีไม่น้อย